นี่คือสปิริตหุ่นยนต์ที่ได้รับการฝึกฝนให้สามารถเดินบนพื้นผิวของดวงจันทร์ค่ะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐกำลังพยายามพัฒนาและทดสอบหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าสปิริตนะคะด้วยการพามันไปฝึกเดินบนพื้นดินพื้นทรายที่ขรุขระในรัฐออริกอนพวกเขาทำแบบนั้นไปทำไมก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งหุ่นยนต์ตัวนี้ไปปฏิบัติภารกิจอวกาศในอนาคตค่ะการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ LASSIE หรือชื่อเต็มก็คือโครงการหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สามารถเดินได้ในสภาพแวดล้อมแบบอนาล็อกที่นำโดยมหาวิทยาลัย Southern California และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วสหรัฐซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ค่ะโดยคริสติน่าวิลสันหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ของโครงการนี้บอกนะคะว่าการจะก้าวไปสู่ภารกิจที่จะเกิดขึ้นบนดวงจันทร์ครั้งต่อไปพวกเขาจะต้องใช้ทั้งมนุษย์และหุ่นยนต์ซึ่งนับเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ภารกิจสำรวจดาวเคราะห์จะมีหุ่นยนต์และมนุษย์ปฏิบัติภารกิจเคียงข้างกันจริงๆดังนั้นสิ่งที่โครงการแลสซี่กำลังทำอยู่ก็คือการคาดเดาค่ะว่ามนุษย์และหุ่นยนต์ควรร่วมมือการสำรวจดาวเคราะห์อย่างไรได้บ้างแล้วก็เตรียมความพร้อมให้หุ่นยนต์ของพวกเขาสามารถทำหน้าที่ในส่วนของมันได้อย่างดีที่สุดค่ะแนวทางของพวกเขาตอนนี้ก็คือการสอนให้สปิริตรู้วิธีรับมือกับภูมิประเทศที่ยากลำบากและมีความเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกับที่มนุษย์ทำได้โดยเฉพาะเวลาที่ต้องเดินจากพื้นผิวแข็งๆอย่างพื้นหินไปยังพื้นดินหรือพื้นทรายทุกย่างก้าวที่หุ่นยนต์เดินไปมันก็จะสามารถรับรู้ถึงความต้านทานเชิงกลได้ด้วยขาของมันซึ่งก็คล้ายกับวิธีการเดินของมนุษย์และเมื่อมันถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถใช้ข้อมูลจากการเคลื่อนที่ของมันเพื่อนำกลับมาวิเคราะห์พื้นผิวของดวงจันทร์ได้อย่างละเอียดมากขึ้นค่ะตอนนี้ทางทีมวิจัยได้รับทุนสนับสนุนมาในระยะเวลา2ปีรวมมูลค่ากว่า2ล้านดอลลาร์เลยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ NASA มีหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์บนดวงจันทร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ